สวัสดีค่ะพี่ดิีสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เบลก็ลงมาข้างล่างอีกแล้วทุกคนแต่ว่าเราลงมาตอนประมาณ4ี่โมงเย็น4ี่โมงครึ่งแล้วแหละเบลอ่ะจะไปซื้อโทรศัพท์จริงๆนะทุกคนเราก็คือ เราได้ไปทํางานจริงๆเราก็ต้องมีโทรศัพท์ใช้นะทุกคนอย่างน้อยก็ต้องมีแบบเออไว้โทรแบบเรียกรถแท็กซี่หรือว่าอะไรในกรณีฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเบลเริ่มงานจริงๆอะ่ะเบลต้องเริ่มตั้งแต่เขาไปทํางาน9ก้าโมงครึง่งใช่ไหมแล้วเสร็จก็ประมาณทุ่มกว่าๆจะสองทุ่มไหมแล้วตอนนั้นถ้าเราเดินทางมามืดๆอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเราก็ต้องขาไปนะโอเคแต่ว่าขากลับ มันก็เมื่อเช่มั้เราก็เลยว่าเออจะแบบมีแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ไปรับไปส่งมาถึงบ้านอย่างเงี้ยเออเราก็จะต้องมีโทรศัพท์ด้วยนะถ้าไม่มีโทรศัพท์มันก็ใช้ชีวิตอยู่ยากค่อนข้างลําบากเดี๋ยวเราจะไปซื้อโทรศัพท์กันทุกคนจะไปดูว่ามันกี่บาทนะดิีดี่ะดิ๊ดค่ะดิ๊ดค่ะ เบลก็มาที่ตลาดตรงที่คนเขาชอบมาเดินกันนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมที่มีแบบเสื้อผ้าเครื่องหนุ่มหม่มเกงตกแต่งอิสเซอรี่ทั้งร้านทองร้านทองร้านขายโทรศัพท์ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเป็นร้านที่เบลชอบมาเพราะว่าเบลก็มาซ่อมโทรศัพท์ที่นี่ก็เขาช่างเขาทําดีนะทุกคนเราก็เลยมาซื้อที่นี่กันะ เห็นเบลนั่งอยู่ในรถก็คือไ้ผัวผ้ามาาา่านนัจตาผัวก็คือยอมแพ้สีโรราบพูดตรงนี้ว่าเบลไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะเขาบีบบังคับเบลเองถ้าไม่ทําแบบนี้เบลก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันทุกคนใจมันอัดอัน้นกินเขาว่าล่งมันกระเทกใจมันทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องหาทางออกนะชีวิตคนเราก็เท่านี้นะคะเบลก็หาทางออกให้ชีวิตตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วเท่าที่เบลจะทำได้ เบลได้โทรศัพท์มาแล้วทุกคนเแบลบดูไว้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแหละเป็น Galaxy A05S เนาะก็ราคาก็ประมาณซื้อรวมทั้งหมดทั้งภาษีอะไรด้วยก็5,000ันบาทนะทุกคนโอ้ยกัดแข่วซื่อจ้าห้าพันบาทเนาะครึ่งหมื่นเลยนะทุกคนเฮ <c oughs> นี่เอาไว้สำหรับโทรสีดำคลาสสิกสวยเหมาะสำหรับผู้หยิงเท่ๆอย่างเรา <c oughs> ถ้าซื้อที่บ้านเราเนะ่ะไปดูราคาก็ในอินเทอร์เนต็ตเนาะทุกคนมันก็6,999รกบาทก็700 0นั่นแหละแต่ว่าที่นี่ก็5,000นะันเนาะไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมร้านอื่นอาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าบ้านเราเนาะไม่ต้องเสียแบบภาษีอะไรเลยซื้อมาก็ซื้อใส่ซิมโทรได้เลยแต่ที่นี่ถ้าเราซื้อเราไม่ไปจ่ายภาษีให้เขาที่ร้านเขาทําให้อะ่ะจะเราจะโทรเข้าโทรออกไม่ได้นะทุกคนเหมือนที่บิว เอาโทรศัพท์ที่ยังใช้ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะแต่อันนี้จะโทรไม่ได้เพราะว่าจ่ายภาษีนะ่ะอุย้ยหมื่นกว่าบาทเลยทุกคนแทบจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้เลยหมื่นกว่าบาทนะถ้าเรายิ่งเราซื้อโทรศัพท์แพงเท่าไหร่ค่าภาษีก็จะยิ่งแพงเท่านั้นที่นี่นะท,ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยนะกลับมาถึงบ้านเราก็ ดูโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วน,นะทุกคนโหลดแอปโหลดอะไรไว้เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอ y t h i ิงจริงกับเบลไม่ให้ขาดไม่ให้เกินอยากได้อะไรก็โหลดเข้าไปในนั้นต้องการโหลดแอปที่แบบว่าธนาคารก่าโหลดโหลดแอปเรียกรถแท็กซี่ก็โหลดที่แบบว่าเติมอินเทอร์เน็ตเราก็โหลดไว้เลย งานบ้านงานใจก็อย่าได้ขาดนะทุกคนกลับมากลับมาล้างถ้วยลา้างซ้ำจ้าเราก็มาล้างถ้วยล้างจานเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ล้างถ้วยล้างจานเลยเบลก็เวลาที่เบลทํางานบ้านเบลจะมี energy ในการทํางานบ้านก็คือ ดูหนังไปด้วยบางครั้งก็ฟังเพลงร้องเพลงไปด้วยบิวอารมณ์เราไงทุกคนช่วงนี้ก็จะดูหนังดูพระเอกเราโหล,ล,ลที่เป็นพระเอกซีรีส์จากอ่าซีรีส์จากจีนนะทุกคนโอ้ยหล่อยแล้วมันกระแทกใจมากกระแทกใจแม่บ้านทําให้หัวใจเราชุ่มฉ่า <c oughs> ก็ดูอันนั้นหละทุกคนมันก็คลายเครียดดีเหมือนกันนะแล้วก็มาโน่ไปว่าเขาเป็นผัวทิพของเรา <c oughs> ลงคลิปไปเมื่อวานก็คอมเมนต์แตกแตนมากคือทุกคนขา เบลไม่ได้บอกพ่อบ้านก็จริงนะแต่ว่าพ่อบ้านก็รับรู้ที่เบลส่งข้อความไปใช่ไหมว่าเบลจะไปสมัครงานแล้วกลับมาก็มันก็เป็นสถานการณ์ที่เงียบสงบเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีการพูดการคุยอะไรกันต่อ เราก็ดำรงชีวิตก็คือเข้ามุมค่ะอยู่ใครอยู่มันก็ใช้ชีวิตกันไปก่อนเอาเอาความเงียบสงบทุกสิ่งนะทุกคนเราเคยวุ่นวายแล้วมันไม่ได้แบบว่ามีผลดีขึ้นเลยเราก็เลยเงียบไปดีกว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นละมั้งเแบลบเข้าใจความรู้สึกทุกคนที่เป็นห่วงเด็กๆทั้งสองที่เขาอยู่ในบ้านน้องอดินเขาก็ไม่ได้ร้องไห้เหมือนวันนั้นที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะทุกคนเพราะว่าเบลก็ บอกลูกแล้วก็กอดลูกทุกสิ่งทุกอย่างเบลก็พูดมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทิฏฐิใครสูงกว่ากันอาจจะเบลมัง้งเบลผิดผิดลแลวแหละทุกคนเบลผิดเองเบลผิดเองที่เบลเป็นคนทิฏฐิสูงเบลเบลตัดสินใจออกไปทําอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาเบลเบลผิดเองเบลผิดจริงๆที่ทําอะไรแบบไม่ไม่ปรึกษาสามีเพราะว่าเราก็อยู่กับเขาก็เข้าใจตรงนี้แต่ว่า ปรึกษาไปก็เท่านั้นคำตอบมันก็ได้เหมือนเดิมก็คือไม่ให้ไป พอไม่ให้ไปมากๆเราก็ยอมมาหลายครั้งแล้วนะทุกคนเราอดทนแล้วก็ยอมมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยขอในเถอะเบลก็ไม่ได้อยากยอมขนาดนั้นเนาะยอมมากๆงอมากๆก็ยิ่งไปจุดประกายความเอาแต่ใจให้เขาเบ่งบานอยู่เต็มอกว่าเออพอเอาแต่ใจปุ๊บนี่ก็จะมาง้อเราพอเอาแต่ใจปุ๊บนี่ก็จะมาง้อเรามันก็ นะทุกคนมันก็เหนื่อยเป็นเบลก็มีความรู้สึกเบลก็มีหัวจิตหัวใจเบลก็เลยเลือกที่จะไม่พูดไม่อะไรไปก่อนยิ่งถ้าเราไปพูดหรือว่าไปปรึกษาตอนที่เขายังเป็นทะเลพึ่งอยู่ตอนนี้มันก็ยิ่งจุดประกายไปอีกล้าอย่างนานาชนิดไม่รู้จะเอาคําไหนมาว่าก็แล้วกันแหละทุกคนเบลก็เลยเอเอเงียบไปก่อนอารมณ์ดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนาะคือเบลอะ ส่งข้อความไปบอกแต่เขาก็ไม่ได้แบบหือเมอื่ออือะไรมากมายไงเราก็แบบเออเฉยไปเดี๋ยวให้เขามาพูดเองนกันถ้าเขาอารมณ์ดีเดี๋ยวเขาคงจะมาพูดเองละมั้งอ,อือเราก็คิดแบบนี้สุดท้ายตอนเช้าเมื่อเช้านี่แหละนางก็ไปซ่อมประตูก่อนประตูมันพังซ่อมเสร็จก็เอากุญแจอันใหม่มาให้เราเอ,อ้าก็ยื่นมาเบลก็เลยบอกว่าเออเบลไปสมัครงานแล้วนะที่เบลส่งข้อความไปนะ่ะเออได้อ่านไหมแล้วก็ ไปจะไปสมัครงานเดี๋ยวจะได้ไปทดลองอ่าแบบปรับท่าปรับอะไรนะี่ยวันอังคารกับวันพุธนะก็บอกไปแบบนี้เ้าก็า่าเออไปไปก็ไปเถอะแม่บอกง่ายบุจะง่ายมันก็ง่ายเทว่านะทุกคนบทจะง่ายมันก็ง่ายบทจะยากมันก็มีอะไรก็ทัดทานไปหมดเลยก็ยุ่งยากยุ่งยืงไปหมดเลยก็ทำอะไรก็แทบจะไม่ถูกใจไปทัทุกอย่างเนาะ เบลก็คิดเหมือนทุกคนนั่นแหละว่ากลัวอารมณ์ที่มันแบบร้อนแรงกลัวจะแบบมีแรงประทะมีหลายอย่างก็กลัวเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะเงียบไงแล้วก็ไม่พูดไม่จ่าดีกว่าเบาๆเงียบใบเนาะอย่าใบก่อนเนาะอารมณ์ดีจังแบบว่าเออเบาออกมาจังสินะเขาอารมณ์ดีแล้วเราก็พูดออกมานะแบบว่าเออเสียงแบบซอฟๆหน่อยกไปหรือไม่ก็พูดกันมาทาไมไปก็บอกคำมากคำหนึ่งท่าน,นั้น จะไปหรือไม่ไปแค่พูดแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นแหละเดียวก็จะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปโอ้ยน่ารักจังเลยเออยจิ้นกันนอนเลยลูกอาอันนัขึ้นเดี๋ยวกั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 นเดี๋ยวนแล้วกันแล้ว,ลวอั้กันไปกันไป เออขึ้นไปอ้าวเอาขึ้นดีๆพี่ก็เบลปลูกถั่วง,งอกไว้ทุกคนมันไม่โตเลยเบลน่าจะใส่ถั่วเยอะไปเนาะมันแบบขึ้นทีกันแล้วมันก็ไม่อ้วนไม่อะไรเลยค่ะมันก็ผอมแห้งแรงน้อยเป็นกุ้งแห้งเลยปลูกไปปลูกมาก็ประมาณสามสี่วันนะทุกคนมันขึ้นรายังไงไม่รู้เบลก็เลยเอามาดึงออกดีกว่ารากข้างล่างอ่ะมันก็ยาวๆนะ แต่ว่าต้นข้างบนมันไม่อวบอ้วนเหมือนที่เราซื้อกินตามตลาดเนาะไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกันทำไมมันอวบอ้วนแต่ว่าพอเราปลูกเองจริงๆมันแบบเป็นยาวๆยังไงไม่รู้มันไม่อวบไม่อ้วนแต่มันก็กินได้นะทุกคนก็อร่อยเลยแหละปลูกง่ายๆนะถั่วง,งอกเแบลบก็ปลูกมาปลูกเองประจําเวลาที่เราไปหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแถวเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีมันบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยคือเราขี้เกียจไปตามหาก็ ปลูกกินเองเลยวันไหนที่เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราก็คิดไว้ล่วงหน้าสักประมาณสี่ห้าวันแค่นั้นแหละเราก็ปลูกถั่วงอกไว้รอไว้รอพอมันโตเราก็ต้มน้าซุปเลยจ้าพอมันต้มน้ําซุปยิ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะได้ถั่วงอกได้อะไรแบบนี้โอ้มันเลิศมากทุกคนวันหล้วก็หฮี้วข่ามันหฮ้วมันหิี้วกว่าจะได้ถั่วงอกแต่ละอันก็คือยืนทํานานมากทุกคนเบื่อทาไม่ไหวก็ทําไปทํามามันก็ขึ้นลาด้วยเนาะ ก็เลยไม่เอาทุกคนได้แค่นิดเดียวเองคันมาทางบ้านโอ้เฮียนคือหกแถ่นาบ้านก็คือรกมากไม่ไหวทุกคนนั่งพ,พับผ้าพก่อนน้องอดินก็สะของเลนเต็มเฮียนอยู่จ้าเอาตะก้ามาเก็บเก็บแล้วก็อาณาก็ยกตะก้าออกมาเหมือนเดิมแล้วก็มาเทใหม่ ของเล่นที่ลูกเล่นเบลก็ไม่ได้เก็บรอกทุกคนเบลซื้อตกะกร้าอันใหญ่ๆมาไว้ให้สองใบก็เอามาใส่นะทุกคนเอามาใส่ของเล่นนี่แหละอดินเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาเองว่าเออก่อนที่จะเป็นนอนกลางวันหรือว่าเข้านอนตอนกลางคืนเขาจะเก็บของเล่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปเข้านอนเนาะก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันเราก็ให้ลูกทําแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคน,ก,นคกินข้าวเหมือนกันเบลก็ให้กินอกเองเก็บของเล่นเล่นแล้วก็เก็บเขาก็เก็บใส่ตกะกร้าเหมือนที่เบลเอาให้ เก็บตะก้าแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในห้องอาจจะแบบไม่เรียบร้อยเท่าเราเก็บแต่ว่าพื้นที่ข้างนอกที่เอามาเทเล่นอนะ่ะตรงนี้ให้มันแบบไม่มีของเล่นอยู่แค่นั้นพอ พียอดินเขาเริ่มเก่งแล้วทุกคนเบลก็เล่าให้ลูกฟังอยู่ว่าเบลจะไปทํางานแบบนี้แบบนี้เวลาทุกลูกหิวลูกอะไรก็บอกพ่อนะเวลาจะกินข้าวเบลก็จัดแจงทุกอย่างไว้แล้วแหละก,ก็คุยกับน้องอดินเขาก็รู้นะทุกคนเวลาที่แบบว่าหิวน้ําก็คือเราก็เอาน้ําใส่ขวดแล้วก็กินน้ําเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยอดินเขาก็เป็นแล้วแต่ ก็ห่วงอนณาก็ห่วงอยู่แต่ว่าไม่ได้ห่วงมากเพราะว่าน้องก็อยู่ได้น้องอยู่กับพ่อนะนบางทีก็นอนกับพ่อบางครั้งก็มีแบบว่าไปนอนกับพ่อเลยไม่นอนกับเบลเลยอย่างนี้ก็มีนะทุกคนเขาก็อยู่ได้อยู่กับพ่อเขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกขอแค่มีเพื่อนเล่นน้องก็ทั้งสองคนเขาก็อยู่ง่ายนะทุกคนไม่ได้เลี้ยงยากอะไรเลยเดี๋ยวหมดหน้าร้อนนี้ก็ พี่ดินก็เปิดโรงเรียนแล้วแหละทุกคนก็คงจะไม่ได้แบบว่ามานั่งวุ่นวายว่าลูกจะเล่นอะไรจะนู่นจะนี่อะไรก็คือมีหน้าที่ไปโรงเรียนไปรับไปส่งเออแล้วก็วุ่นวุ่นอยู่กับแบบเนี้แบบนี้มันก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วเด็กๆเขาก็โตขึ้นทุกวันพอโตขึ้นยิ่งไปกว่าน,นี้ยิ่งอดีนแบบเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขาก็จะอยากอยู่ในห้องของเขาแบบเออคุยโทรศัพท์กับสาวอะไรก็ว่าไปเนาะก็แบบเออลูกฉันก็นจะมีผู้สาวแบบนี้แล้วก็อยากมีโลกส่วนตัวของ เขาก็เหลือแต่อนาทีนี้เด็กผู้หญิงเขาง่ายๆเล่นอะไรเล่นของเล่นเล่นเป็นเพื่อนเขาไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นฟุตบอลไงเล่นขายของอย่างเงี้ยเบลก็เล่นเป็นเพื่อนนานะแลรวบายสีเล่นขายของอย่างเงี้ยทํากับข้าวเล่นทํากับข้าวเอาเตาปิกนิกมาเล่นอย่างเงี้ย เราก็เล่นเป็นเพื่อนลูกคือ,คอมันก็ไม่ยากเลยเด็กๆอะ่ะคือมันจะยากตอนที่เขายังเป็นเบบีตอนเล็กๆนะทุกคนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนั้นอะ่ะจะยากทั้งทั้งเราทั้งพ่อบ้านไม่ใช่ว่าเบลตื่นขึ้นมาคนเดียวนะพาะบ่านนางได้ยินเสียงนางก็ตื่นเหมือนกันแต่เป็นบางครั้งแต่แต่ทุกทีจะมีแค่เบลรู้สึกตึ้นปุ๊บแล้วก็เอานมให้กินแล้วก็กล่อมลูกนอนบางทีก็นั่งหลับ ไปพร้อมก,กันกับลูกแบบนี้ก็มีนั่นก็จะยากตอนที่มันเป็นตอนที่ลูกอะ่ะยังเป็นเด็กๆแต่พอเขาโตมาแล้วก็แบบนี้แหละเก็บของเล่นเล่นอะไรเอออะไรเงี้ยพูดคุยกับเราเราก็เล่นเป็นเพื่อนบ้างกอดหอมกันบ้างเออเนาะทางานบ้านเสร็จตกเย็นมาก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วนะเด็กๆก็เริ่มมีความแบบว่า โอ้โหทุกคนเล่นกันแรงแล้วก็ต้องอบรมกันสักนี้หนึ่งเนาะก็มีการพูดคุยจะ้ะปอบปะสังสรรค์แม่กับลูกนะคะจุ๊บกันก่อนก่อนที่แม่จะไปทํากับข้าวให้กินใจร่มร่มใจเย็นๆลูกจ๋าแย่หิวกินคนได้ทั้งหัวขนาดนัานสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ